เรื่องราวการตามฝันของกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ฝ่าฟันการยอมรับจนตั้งวงดนตรีแถมยังประสบความสำเร็จมีโอกาสเดินสายพร้อมศิลปินดังระดับประเทศในเรื่องอีกาจะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้าเป็นผลงานลำดับที่3ของโครงการหนังพลังบุญสร้างโดยสิทธิ์และวัดพระบาทน้ำพุโดยต่อยอดความสำเร็จจาก2เรื่องก่อนหน้าที่ได้ทำเป็นภาพยนตร์ฉายทีวีดิจิทัลไปแล้วคือเรื่องหนีก้าวสุดท้ายที่ปลายฟ้าเล่าชีวิตจริงของกุ้งเด็กหญิงวัย11ปีที่มีเชื้อ HIV เธอตัดสินใจเดินเท้ากว่า200กิโลเมตรจากวัดพระบาทน้ำพุเพื่อกลับบ้านเกิดที่ชัยภูมิและนางโชเล่าถึงชีวิตครอบครัวและการตามหาความรักของ LGBTทั้งหมดเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุกว่า500คนรวมถึงเด็กและคนชราที่ถูกทอดทิ้งอีกกว่า 1,500 ชีวิตที่ทำให้ชนเนี่ยดูจากความรักหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มีผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กมาร่วมกันแสดงมากที่สุดแล้วก็เอาเรื่องราวชีวิตจริงๆเลยมาถ่ายทอดให้เราเห็นเราก็จะเห็นในสองมุมอันนึงก็คือพฤติกรรมของเด็กๆแล้วเป็นยังไงแต่อีกด้านนึงเราก็เห็นพฤติกรรมทางสังคมของคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและคนอื่นในสังคมนี่เป็นยังไงซึ่งลงเอยก็คือว่าเราจะได้เกิดสติปัญญาร่วมกันว่าเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่กับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยยังไงบ้างเราควรจะให้อะไรกับคนเหล่านี้เช่นให้อภัยให้โอกาสหรือให้ความช่วยเหลืออย่างไรต้องบอกหนึ่งในคนเบื้องหลังสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ก็คือพี่ถั่วไร้เชิญยิ้มนี่แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็เป็นกำลังสำคัญเหมือนกันในการที่มีการจัดคอนเสิร์ตศิลปินเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีโชว์ตลกด้วยในการที่จะหารายได้ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุแต่รอบนี้เหมือนมาเป็นหน้าที่พิเศษใช่ไหมครับพี่ถั่วไร้พี่ถั่วไร้เป็นโปรดิวเซอร์เหรอคือตัวเองยังไม่ยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เป็นตลกคนนึงอ่ะเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องการภาพการแสงการกำกับหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของแบบเนี้ยมันต้องเรียนเราจะไปข้ามหน้าข้ามตาคนที่เล่าเรียนมาเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยยากกล้าอยากจะรับแต่ที่ทำได้ก็ทำจากหัวใจที่ว่าเราก็เคยมีประสบการณ์เป็นนักแสดงเป็นตลกเป็น เล่นหนังเล่นภาพยนตร์อะไรก็มาเยอะแล้วอ่ะก็พอจะมองงานออกหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อก็บอกว่าปีนึงเราจะทำเดิมทีโปรเจกต์นี้ตั้งใจผลิตออกมาทั้งหมด10เรื่องหากเมื่อมีการพัฒนาผลงานเรื่องที่3เป็นภาพยนตร์ฉายโรงใหญ่ทีมผู้สร้างจึงปรับสเกลลงให้เหลือเพียง7เรื่องเท่านั้นด้วยทุนสร้างมีจำกัดซึ่งเป้าหมายสำคัญอีกอย่างของผู้สร้างคือการผลักดันให้ภาพยนตร์ถูกใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนโดยกลุ่มแรกจะไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีกลัวว่าอรรถรสของหนังจะเสียซะเราต้องการให้ภาพยนตร์ของเราทุกเรื่องเนี่ยไปฉายตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเรามองว่าคนกลุ่มเป้าหมายของเราตรงๆแล้วก็คือผู้คนรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันนี้แหละที่เขาควรที่จะได้รับรู้เรื่องราวของโรคเอชเอชไอวีเนี่ยหนึ่งป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นสองเป็นแล้วเราจะอยู่กับสังคมยังไงตอนนี้โปรเจกต์หนังเรื่องที่4คือสัปเหร่อกำลังเดินหน้าถ่ายทำโดยเล่าชีวิตของสัปเหร่อที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งต้องทำหน้าที่เผาศพผู้ป่วยโรคเดียวกันนี้จากวัดพระบาทน้ำพุกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานพี่ปออยากให้ทุกคนตั้งใจอย่าดื้ออย่าเกเร